กล้องมองดูก็รู้ว่าวัวขอของขวัญชิ้นใหญ่ได้จริงๆลั่นจะเอากลับยังไงสำหรับนักร้องลูกทุ่งอย่างก้องห้วยไร่นะคะได้โพสต์แจ้งคิวงานที่จะแสดงคอนเสิร์ตค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆบนเวทีจากซานตาคลอสโดยงานนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยก็กำลังแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีค่ะมีแฟนคลับนำของขวัญชิ้นใหญ่ขึ้นไปมอบให้กับหนุ่มก้องซึ่งก็เป็นลูกวัวนมล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมข้อความว่าสุดพีคได้วัวนมครับเป็นวัวจริงๆไม่ใช่แพะและไม่ใช่แกะยืนยันเป็นวัวแม้จะเมาอยู่แต่ก็พยายามสังเกตแล้วก็กลับบ้านงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปแซวกันอย่างล้นหลามทั้งนี้บอกว่ามันมาเด้อถ้าไปพิจิตรไม่ได้จระเข้กลับบ้านเหรอสุรินทร์เนี่ยก็ขอให้ได้ช้างไปลพบุรีก็ขอให้ได้ลิงแม่งานนี้นะคะก็คงต้องรอยินดีขนมกองเขาละค่ะ